มวนดอกไม้มีเสน่ห์มีเกสรสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยหญ้าตั๊กแตนค่ะกินได้ค่ะดอกงามงามเป็นไงคะพากันสบายดีบ่อากาศร้อนไรค่ะ37 องศาแม่ห้อนเอ้าพามาเบิ่งสวนค่ะอันนี้ปลูกอยู่ตะลุ่มค่ะปลูกอยู่กับพื้นฟักทองเป็นหลังออกซุ้มหนึ่งอยู่ทั้งดอยพุ่นไว้ก็พอได้แนวได้กินได้อยากเนาะวันดอกไม้มีเสน่ห์มีเกสรหมู่พะมอนปีนี้บ่งามปานใดค่ะเคี้ยวถั่วเขียวค่ะถั่วลายถั่วทหารบ้านเฮาากาดหินนี่แตงนี่ยาวค่ะพันยาวกรอบกรอบกรอบหน่อยหน่อยหน่อยยาวยาวกระดกคือเขาพอได้กินกันกินผู้เดียวเขาก็กินเบิดเนาะพอได้แยงค่ะพอได้แยงพอได้แยงอยู่พริกค่ะพริกย้อยให้บ้านเขามันลงมันลงมาหญ้าตะกงบ้านเขานะค่ะเนี่ยอยู่พี่เพิ่นกินค่ะเพิ่นใส่แกงเห็ดมันสิสมบำล้อมเพิ่นลวกกินคือกันค่ะหญ้าตะกงบ้านเขาต้มให้หมูน่ะนี่ดิวผักชีค่ะกำลังออกจากหน่อยกรอบดีดีเด้อค่ะบ้านเขาเอิ้นบักทั่วทหารเนาะทั่วทหารทั่วทหารไม่ก็เริ่มแห้งเหี่ยวแล้วปลูกกันแมลงในมันลนด้วยค่ะเนี่ยมี2-3 ปีละ
มันดอกไม้นี่เสน่ห์เกสรหวานหวานเด้อค่ะดอกบัวหน่วยใหญ่มันปลูกใหม่มันบัวหน่วยใหญ่อันก็เป็นพวงดีอยู่พวงนี้บ่มีเด็กน้อยก็เลยบ่มีผู้กินหญ้าตะกุ่งงามหลายค่ะเด้อค่ะพี่น้องมาอัปเดตให้เบิ่งค่ะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งกระเทียมอันนี้ราดเบอร์รี่จ้ะเทียมค่ะหัวใหญ่ดีปะคะเก็บแบบบ้านเฮาค่ะพูนเป็นตาอ่างอยู่ได้เนาะขอบคุณหลายๆค่ะที่รับชมรักษาสุขภาพนะคะเอาไว้คลิปหน้าพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ก็จบลงที่กระเทียมหัวใหญ่ๆ